สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูบีมอีกแล้วนะคะในรายวิชาแลบวิทยาศาสตร์นะคะเป็นแลบต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องของปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนั้นคุณครูได้ให้นักเรียนทำคำถามก่อนทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะมาทดลองและตอบคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะเรามาทบทวนแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกกันก่อนนะคะจะมี4ตัวด้วยกันนะคะแก๊สแรกนะคะแก๊สที่พบมากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือCO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้นะคะเกิดจากการเผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองนะคะที่ยังไงคะขับรถใช่ไหมคะเราต้องเติมน้ำมันเมื่อมีน้ำมันก็เกิดการเผาไหม้น้ำมันแล้วกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองนะคะแก๊สตัวที่2นะคะ CH4 แก๊สตัวนี้คือแก๊สมีเทนนะคะซึ่งเกิดจากอะไรคะเกิดจากการทับถมการสะสมของซากของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นในนาข้าวนั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สมีเทนนี้เกิดขึ้นนะคะต่อไปนะคะ N2O Gas Nitrous Oxide นะคะแก๊สนี้นะคะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะเกิดจากการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรปุ๋ยชนิดนั้นก็คือปุ๋ยไนโตรเจนนั่นเองนะคะและสุดท้ายเป็นสารค่ะ CFC เป็นสารที่เกิดจากเครื่องทำความเย็นนะคะเป็นสารที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้ในการทำความเย็นนะคะและนอกจากนี้ยังอยู่ในกระป๋องสเปรย์ด้วยนะคะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้นะคะยังเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าต้นไม้นั้นใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะถ้าไม่มีต้นไม้แล้วจะเป็นยังไงก็เกิดการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นนะคะแลบที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ 7.4 ค่ะเรื่องเดิมเลยนะคะปรากฏการเรือนกระจกนะคะอยู่ที่หน้า240นะคะแล้วให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเขียนไป2วันที่เลยค่ะทั้งสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2565นะคะถัดมานะคะมาดูวิธีทำกันก่อนนะคะซึ่งเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยข้อแรกนะคะบอกว่าร่วมกันศึกษาสืบค้นเกี่ยวกับปรากฏการเรือนกระจกนะคะผลของปรากฏการเรือนกระจกและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกนะคะจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หนังสือเรียนหรือห้องสมุดก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนำมาวางแผนออกแบบและสร้างเป็นแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการเรือนกระจกนะคะจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นของเรานั่นเองวัสดุที่เราหาได้ง่ายนะคะจากนั้นบันทึกผลลงในตารางนะคะเมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลองนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการจำลองปรากฏการเรือนกระจกนะคะจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันซึ่งหาได้ง่ายในครัวเรือนในบ้านของเราเลยนะคะชนิดแรกเป็นขวดพลาสติกใส2ขวดค่ะชนิดที่2นะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์2อันนะคะแบบจำลองปรากฏการเรือนกระจกนะคะคุณครูจะกำหนดให้ขวดพลาสติกใสที่ไม่มีฝาปิดนะคะแทนด้วยชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สเรือนกระจกพอเหมาะนะคะที่เหมาะสมนะคะต่อไปเป็นขวดพลาสติกใสที่ปิดฝานะคะ
คุณครูจะให้แทนด้วยชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่มีมากเกินไปนะคะมาดูขั้นตอนในการทดลองกันก่อนเลยขั้นตอนแรกนะคะวัดอุณหภูมิในขวดพลาสติกใสก่อนที่จะนำไปใช้ในการทดลองนะคะเมื่อวัดได้เท่าไหร่แล้วนะคะก็ให้บันทึกลงในตารางของเรานะคะขั้นตอนที่2นะคะนำเทอร์โมมิเตอร์ใส่ลงไปในขวดทั้ง2ขวดโดยขวดที่1นะคะขวดที่มีฝาปิดขวดนี้นะคะใส่เทอร์โมมิเตอร์ลงไปและปิดฝาไว้นะคะและขวดที่2ใส่เทอร์โมมิเตอร์เหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องปิดฝานะคะให้เปิดฝาไว้นะคะขั้นตอนที่3ค่ะหลังจากที่เรานำเทอร์โมมิเตอร์ใส่ลงในขวดทั้ง2ขวดแล้วนะคะขวดหนึ่งปิดฝาอีกขวดนึงเปิดฝาไว้นะคะให้นำขวดทั้ง2ไปวางไว้กลางแจ้งหรือวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดนะคะเป็นเวลาทั้งหมด30นาทีนะคะจากนั้นให้นักเรียนสังเกตอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ทุกๆ10นาทีนะคะ10นาทีอ่านอุณหภูมิ1ครั้ง20นาทีอ่านอุณหภูมิ1ครั้งและ30นาทีอ่านอุณหภูมิอีก1ครั้งนะคะเมื่ออ่านค่าของอุณหภูมิได้เท่าไหร่นะคะแล้วไปบันทึกผลลงในตารางเลยนะคะถัดไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปดูผลการทดลองกันเลยนะคะแล้วอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่าจากที่ทดลองนั้นอ่านค่าอุณหภูมิได้เท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก่อนอื่นครูต้องขออภัยด้วยนะคะที่เสียงและปากขยับไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูถ่ายการทดลองนั้นมีลมแรงมากๆเลยนะคะซึ่งเราจะทำการทดลองปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะมี2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือขวดพลาสติกใส2ใบนะคะและมีฝาปิดขวดด้วยนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะจะมีเทอร์โมมิเตอร์2อันนะมีแค่2ชนิดเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ในวันนี้ก่อนอื่นเราต้องนำเทอร์โมมิเตอร์ใส่ลงไปในขวดพลาสติกใบที่1นะคะโดยที่เราไม่ต้องปิดฝานะคะและนำเทอร์โมมิเตอร์ใส่ลงไปในขวดใบที่2นะคะขวดใบที่2นี้ให้นักเรียนปิดฝาให้แน่นเลยนะคะโดยขวดที่ไม่ปิดฝานะคะจะเป็นการจำลองปริมาณแก๊สที่พอเหมาะส่วนขวดที่ปิดฝาไว้จะเป็นการจำลองปริมาณแก๊สที่มีมากเกินไปนะคะจากนั้นให้นักเรียนนำขวดไปวางไว้กลางแจ้งหรือไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดนะคะนี่นะคะคุณครูก็นำมาวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตอุณหภูมิด้วยนะคะว่า10นาที20นาทีและ30นาทีนั้นนักเรียนอ่านอุณหภูมิได้เท่าไหร่จากนั้นให้นักเรียนนำไปบันทึกลงในตารางผลทำกิจกรรมด้วยนะคะหลังจากที่ดูการทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดมาที่บันทึกผลการทำกิจกรรมเนาะจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะให้นักเรียนนั้นแบ่งครึ่งตารางนะคะข้างบนให้นักเรียนเขียนตารางผลการทดลองไปแบบนี้นะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งข้างล่างนั้นเอาไว้วาดแบบจำลองปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะมาอ่านอุณหภูมิกันเลยค่ะอุณหภูมิขวดแรกขวดที่เราปิดฝาไว้นะคะอ่านอุณหภูมิได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ขีดนี้คือขีด20ใช่ไหมขีดนี้25ขึ้นต่อไปเป็นขีด30นะคะ30เท่าไหร่คะ31เท่าไหร่เอ่ย 31.6 นั่นเองนะคะต่อไปขวดที่ไม่ปิดฝาได้31.6เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการวัดอุณหภูมิก่อนการทดลองนะคะถัดไปนะคะผลการทดลองหลังจากที่เราวัดอุณหภูมิไปแล้ว10นาทีเนาะขวดที่ปิดฝาวัดได้ 35.8 นะคะขวดที่ไม่ปิดฝานักเรียนสังเกตได้เท่าไหร่คะ35องศาเซลเซียสนะคะผลการทดลอง20นาทีนะคะขวดที่ปิดฝานั้นวัดอุณหภูมิได้ 36.5 องศานะคะส่วนขวดที่ไม่ปิดฝาวัดอุณหภูมิได้ 35.1 องศาค่ะถัดมานะคะผลการทดลอง30นาทีนะคะข
ขวดที่ปิดฝานั้นวัดอุณหภูมิได้ 37.1 องศาค่ะและขวดที่ไม่ปิดฝานะคะวัดอุณหภูมิได้ 36.2 องศาเซลเซียสนะคะเมื่อหันค่าอุณหภูมิได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนนั้นนำไปบันทึกลงในตารางผลการทำกิจกรรมนะคะบันทึกลงได้แบบนี้เลยนะคะบันทึกลงไปเลยคุณครูให้นักเรียนเขียนตารางเพิ่มเติมใช่ไหมคะครึ่งแรกข้างบนนั้นให้เขียนตารางแบบนี้และครึ่งข้างล่างนั้นให้นักเรียนเอาไว้วาดแบบจำลองนะคะซึ่งก็วาดได้ดังภาพนี้นะคะวาดขวดมาเลย2ขวดนะคะขวดแรกนั้นปิดฝาก็ให้วาดเทอร์โมมิเตอร์ลงไปแล้วทำเป็นฝาปิดนะคะขวดที่2นั้นเปิดฝาไว้นะคะและวาดเทอร์โมมิเตอร์ลงไปและที่สำคัญต้องวาดพระอาทิตย์ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรานั้นวางขวดไว้กลางแจ้งหรือวางไว้ที่มีแสงแดดนั่นเองนะคะถัดไปนะคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะข้อแรกปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไรเอ่ยปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้นก็คือปรากฏการณ์ที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระทำตัวเสมือนกระจกใช่ไหมคะกระจกนั้นยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายังพื้นโลกได้ใช่ไหมแต่จะดูดรังสีคลื่นยาวไว้ใช่ไหมคะช่วงอินฟราเรดที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศไปทั้งหมดนะคะทำให้โลกของเรานั้นไม่เย็นจัดในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองข้อ2ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดขึ้นนี้นะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะก็คือเกิดจากแก๊สเรือนกระจกใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์ไนตรัสออกไซด์แก๊สมีเทนและสาร CFC ใช่ไหมคะซึ่งจะอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อนไว้แล้วคายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลกนั่นเองทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะคะข้อ3ค่ะปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะระบบนิเวศต่างๆเกิดความเสียสมดุลนั่นเองนะอย่าลืมบันทึกอย่าลืมตอบคำถามหลังทำกิจกรรมไปด้วยนะคะข้อที่4ค่ะนักเรียนจะสรุปผลการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรเอ่ยสรุปได้ดังนี้นะคะปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อนไว้นะคะแล้วคายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลกทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะข้อ5นะคะข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลดการก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไรคะมีมากมายเลยใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะปฏิบัติตนเพื่อลดการเกิดแก๊สเรือนกระจกนั่นก็คือปลูกต้นไม้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนใช่ไหมคะรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะนะคะเพื่อนำวัสดุบางชนิดนั้นกลับมาใช้ใหม่และสร้างเป็นของใช้ชิ้นใหม่ได้ด้วยใช่ไหมคะเช่นขวดพลาสติกที่คุณครูนำมาให้นักเรียนทดลองในวันนี้นะคะนักเรียนนั้นสามารถนำขวดไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานได้นะคะอย่างเช่นทำโมบายแขวนโชว์สวยงามใช่ไหมคะนำไปทำเป็นกระถางดอกไม้นำไปทำเป็นประดิษฐ์เป็นกล่องดินสอก็ได้นะคะและสุดท้ายนะคะร่วมกันรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และที่สำคัญเลยต้องลดการตัดไม้ทำลายป่าและปลูกทดแทนขึ้นมาด้วยนะคะอย่าลืมบันทึกผลลงไปด้วยนะให้นักเรียนทุกคนนะคะตรวจสอบด้วยว่าทำตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมคะแบ่งครึ่งตรงที่เป็นการบันทึกผลนะคะหน้า241นะคะครึ่งแรกนั้นให้นักเรียนเขียนตารางอย่างที่คุณครูนั้นทำให้ดูนะคะส่วนครึ่งข้างล่างให้นักเรียนเขียนแบบจำลองนะคะเป็นขวด2ขวดและมีเทอร์โมมิเตอร์นะคะขวดหนึ่งนั้นต้องปิดฝาอีกขวดหนึ่งเปิดฝาไว้นะคะ
และที่สำคัญเลยต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าคำถามหลังทำกิจกรรมนั้นทำเสร็จทำครบเรียบร้อยไหมนะคะซึ่งคุณครูขอฝากนักเรียนทุกคนด้วยนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้นักเรียนนั้นไปทำแบบทดสอบ Google Form ด้วยนะคะวิชาแลบวิทยาศาสตร์นะได้ทำกันแล้วหรือยังเอ่ยและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีแลบอีกหนึ่งแลบก็คือเป็นแลบปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะซึ่งจะให้ทำในวันศุกร์นะคะถ้าใครยังไม่ทำสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของการดูดกลืนและคายความร้อนของดินและน้ำส่วนสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะทุกคนต้องเข้าไปทำคะแนนข้อสอบด้วยนะคะถ้าไม่เข้าไปทำนั้นจะไม่มีคะแนนแลบวิทยาศาสตร์ของคุณครูบีมนะคะเพราะฉะนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนไปทำแบบทดสอบหรือข้อสอบใน Google Form ในวันศุกร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ